แล้วเรื่องของต้าเนี่ยลูกจัดการเรียบร้อยหรือยังมันไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่หนูตั้งใจเอาไว้หรอกค่ะพ่อเปลี่ยนใจแล้วค่ะหนูจะปิดบัญชีสักทีขอโทษนะครับเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเชิญพระโบนั่งในเลยครับเชิญฮะเชิญนั่งเลยครับขอบคุณค่ะหัวหน้าครับขอโทษครับคุณตาใช่ไหมครับค่ะมีปัญหาอะไรหรอครับมีปัญหาเรื่องลายเซ็นคุณนิดหน่อยนะครับช่วยลองเซ็นทีได้ไหมครับบ้าเอ้ยทีหลังแกหักข้อประตูบ้างดิวะอ้าวเองไม่ได้ดูหนังโป้อยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยรู้ไหมวันนี้ข้าเจอใครที่ธนาคารใครวะยายออนและปิมหรือว่ายายปิมไปขอกู้เงินไม่ใช่เว้ยข้าเจอยายตาของเองอ่ะเขามาปิดบัญชีเขาบอกว่าลาออกแล้วบัญชีนี้เลยไม่ต้องใช้แล้วเองรู้อะไรมั้ยลายเซ็นที่เขาเซ็นน่ะไม่เหมือนกับที่เขาเคยเซ็นไว้นะเว้ยขนาดให้เทียบเซ็นแล้วก็ยังไม่เหมือนมันแปลว่าอะไรรู้มั้ยก็แปลว่าเขาไม่ใช่คุณตาสิแต่เขาเป็นคนอื่นเป็นหุ่นแอนดรอยด์โคลนนิ่งหรือว่าวิชาแปลงชงเตี้ยมยี้วะไอ้บ้าไม่ใช่ไซไฟแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจีนเว้ยข้าหมายถึง identical twin ฝาแฝดเลยเฮ้ยแฝดเหมือนยังไงอะนะมันก็ต้องต่างกันบ้างเอ็งดูไม่ออกเลยเหรอเขาเหมือนกันมากแล้วก็ต่างกันมากให้ตายไม่มีใครเคยเฉลียวใจเลยทั้งนั้นเขาพยายามบอกข้าหลายครั้งว่าเขาไม่ใช่คนที่ข้าคิดเขาเรียกข้าว่าวีกิตไม่ได้เรียกคุณกิตและเขาก็กินเปรี้ยวไม่ได้เลยผิดจากคุณตาตาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นในขณะที่เขากดเพียง 2-3 ครั้งโปรแกรมก็กลับมาได้แล้วเขาก็อ่านแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยเขาสูงเปรี้ยวแบบนักกีฬาไม่อวบเหมือนตาและที่สำคัญเขายังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคุณลูกศรด้วยหมายความว่าเองกับข้าเนี่ยเจอฝาแฝดหูตาตาเคยบอกว่าตามีพี่สาวเรียนปริญญาโทที่อเมริกาเป็นโปรแกรมเมอร์ปีนึงเนี่ยส่งเงินมาที่บ้านเป็นล้านๆแต่ตาบอกข้าว่าตากับพี่สาวตาไม่เหมือนกันเลยเองดูนี่เนี่ยนี่คือก้าววันเกิดที่เขาให้ข้ามาแล้วก็นี่ส่วนนี้เป็นก้าวปีใหม่ที่ตาให้ข้ามาเมื่อปีที่แล้วเองลองดูเฮ้ยลายมือเนี่ยมันคนละทิศกันเลยนะเว้ยแล้วเองดูสลิปบัตรเครดิตนี่นะเว้ยเอ็มจงประเสริฐเองดูที่ลายเซ็นสิวะมู่อะไรวะมู่หลานเหรอไม่ใช่การ์ตูนเว้ยข้าคิดว่า
ปากว่ามุนินเพราะบางทีเนี่ยเขาให้ข้าเรียกเขาว่านิมด้วยซ้ำไอ้กริปเอ้ยข้านี่มันโง่จริงเลยวะเฮ้ยสลิปเนี่ยข้าโทรกลิ้งเดียวอ่ะได้ข้อมูลเพียบเฮ้ยจริงวะอีเวนนี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยถึงได้จะมาเฮี้ยนเอาตอนสิ้นเทศกาลจ๊ะอยากเป็นคนดีเพื่อลบล้างความชั่วที่ผมได้ทำลงไปเฮ้ยเบียร์ไม่เรื่องมูตามูนินนี่เอ็งฉุกใจคิดได้ตอนไหนวะเองอย่ารู้เลยไอ้กิบเองว่าสาวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะรู้ได้ไหมเฮ้ยขนาดกรรมการตัดสินนางงามอ่ะยังโดนย้อมแมวเลยนุ้ยรู้ไม่ได้หรอกว่ะแล้วเยื่อไฮเมนอะไรเนี่ยเพราะว่ารถเบรกทีนึงก็ไม่เหลือแล้วดูสิเห็นโดดบันจี้จ้ำกันอ่ะจะไปเหลืออะไรวะดูอย่างไอ้สิทธิ์ดิคุยนักคุยหนาว่าเด็กมันอ่ะบริสุทธิ์เหมือนน้ำค้างกลางหาวโถเอ้ยสุดท้ายก็น้ำค้างกลางเหวนี่พ่อที่ว่ะปากเองนี่มันอุบาทเองเออมีอีกวิธีนึงว่ะเองต้องดูที่ชาติแดงพรหมจารีแบบเรื่องจีนอ่ะแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะสงสัยต้องแต้มซ่อมเสริมกันทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแต่เรื่องแบบนี้บางทีมันรู้กันด้วยความรู้สึกว่ะสาวบริสุทธิ์สาวมือสองสามสี่มันไม่มีทางเหมือนกันได้ท่านครับนี่คือข้อมูลประจำปีของเราบริษัทของเรานะครับทุกคนโปรดสังเกตว่าเราได้ทำกำไรอย่างสูงใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามผมได้นะครับแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเราการบริการเชิญครับอืม